ข้าพเจ้าเสื่อมันว่าภายหลังเปิดการนำไส้เส้นทางเสื่อมต่อทางรถไฟลาวจีนและลาวไทยในครั้งนี้ยิ่งจะเป็นการกระตุ้นให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวอย่างกว้างขวางและใหญ่หลวงกว่าเก่าพวกเฮาฮู้ดีแล้วว่าสิ่งอุปสรรคอันสำคัญหนึ่งในการพัฒนาก็คือการดึงดูดการลงทุนของสปป.ลาวแม้นการคมนาคมขนส่งที่มีต้นทุนสูงเส้นทางเสื่อมจอดทางรถไฟสินค้าลาวจีนและลาวไทยเส้นนี้จะสามารถเปิดการนำไส้และจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ในระดับเดียวอันสมควร